จังหวัดพิจิตรครับมีการมอบทุนการศึกษาเป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายเชิดพงษ์สิริวิทย์อดีตปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมชาวพิจิตรได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษาสำหรับวันนี้นะครับมีผู้เข้ารับการรับทุนการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบรวมทั้งสิ้น170ทุนโดยคณะกรรมการสมาคมชาวพิจิตรได้มีการกำหนดมอบทุนเป็นจำนวนทุนละ 2,000 บาทซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาททั้งนี้ครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาผู้เรียนดีมีความประพฤติดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขวัญกำลังใจในการตั้งใจเรียนและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติด้วยครับอ่า